วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามอรยา28 Channel ค่ะวันนี้เราจะพาไปทำซอสมะเขือเทศนะคะเพราะว่าวิดีโอนี้จะเหมาะกับคนที่ปลูกมะเขือเทศเยอะๆแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีใช่ไหมคะขายก็ขายไม่ได้เราก็มีวิธีการทำซอสมะเขือเทศมาฝากค่ะก่อนอื่นเราไปเก็บมะเขือเทศก่อนนะคะนี่นะคะมะเขือเทศกำลังสุกเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะสุกเยอะมากแล้วก็จะเก็บไปทำซอสมะเขือเทศกันนะคะวันนี้เยอะมากเลยค่ะเราก็ได้มะเขือเทศมาแล้วนะคะเราก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะเราจะเอาแต่น้ำมะเขือเทศเท่านั้นนะคะที่ว่าจะทำซอสมะเขือเทศก็มีหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับสีดาบ้านเราแล้วก็อันนี้เป็นเชอร์รี่นะคะพันเชอร์รี่มีหลายสายพันธุ์ค่ะปลูกอยู่ที่นี่มี4สายพันธุ์ค่ะมะเขือเทศอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เขาสุกเนื้อเขาจะเยอะมากเลยแต่เขาจะเป็นสีเหลืองเขาไม่เป็นสีแดงนะคะมี4สายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ1สายพันธุ์2สายพันธุ์3สายพันธุ์นะคะ4สายพันธุ์ค่ะปลูกอยู่ที่นี่4สายพันธุ์หลังจากที่เราได้น้ำมะเขือเทศแล้วนะคะเราก็เอามาใส่หม้อตั้งไฟค่ะตั้งไฟอ่อนๆ นะคะท่านผู้ชมกวนไปเรื่อยๆค่ะเติมน้ำตาลประมาณ1ทัพพีนะคะหลังจากนั้นก็เติมเกลือ1ช้อนชานะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟอ่อนๆกวนไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าซอสมะเขือเทศกำลังเข้มข้นนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะงวดนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศที่น่าเนียนมากเลยค่ะหลังจากที่เรารอให้เขาเย็นแล้วเราก็เก็บใส่ขวดโหลแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้เลยนะคะวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะที่เข้ามาชม
ิดีโอของมาดามอารยาสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย